สวัสดีค่ะไอ้นะคะช่วงเนี้ยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยยังคงเป็นปัญหาอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีค่าฝุ่นสูงติดอันดับโลกในสถานการณ์แบบนี้นะคะแน่นอนว่าชาวเชียงใหม่อย่างไอ้เนี่ยก็ต้องหาเครื่องฟอกอากาศดีๆมาใช้งานค่ะอย่างที่อยู่หลังไอ้นะคะก็เป็นเครื่องฟอกอากาศของ Xiaomi ค่ะจะมีรายละเอียดยังไงไปดูกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะไอซ์เลยอยากจะมาแนะนำเครื่องฟอกอากาศของ Xiaomi รุ่นน่าซื้อในปี2024มีอยู่2รุ่นด้วยกันค่ะนั่นก็คือ Xiaomi Smart Air Purifier 4และ Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro นั่นเองค่ะสำหรับข้อแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ขนาดของตัวเครื่องนะคะจะเห็นได้ว่า Xiaomi Smart Air Purifier 4จะมีขนาดตัวเครื่องที่เล็กกว่าเจ้าตัว4 Pro ค่ะ Xiaomi Smart Air Purifier 4นะคะมีขนาดความสูงอยู่ที่55ซมพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยเหมาะกับห้องที่มีขนาด28ถึง48ตารางเมตรค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือว่าคอนโดเนี่ยก็สามารถใช้เจ้าเครื่องนี้ได้น้ำหนักโดยรวมนะคะประมาณ5กิโลกรัมค่ะซึ่งผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างไอซ์เนี่ยก็สามารถแบกได้สบายเลยค่ะและอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงค่ะระดับเสียงรบกวนของเจ้าตัวเล็กเนี่ยอยู่ที่24เดซิเบลหน้าจอ OLED ที่แสดงค่า PM 2.5 ด้วยนะคะขนาดของไส้กรองตัวเครื่องเนี่ยฟิลเตอร์ของตัวเนี่ยสามารถใช้กับ Smart Air Purifier รุ่นเก่าๆได้ค่ะเพราะว่ามีขนาดเท่ากันแต่ว่ารุ่นเนี้ยไม่สามารถรองรับโฮมคิดได้นะคะเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะนั่นก็คือรุ่น Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro นั่นเองค่ะเจ้าตัว4 Pro เนี่ยมีขนาดเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยค่ะด้วยความที่มีความสูง68ซมพื้นที่ในการใช้งานนะคะอยู่ที่35ถึง60ตารางเมตรค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่มีห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือว่าห้องประชุมก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้ค่ะด้วยความที่รุ่นเนี้ยขนาดเขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยน้ำหนักก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะจากรุ่นธรรมดาเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 5.6 กิโลกรัมแต่มาเป็น4 Pro น้ำหนักอยู่ที่ 6.8 กิโลกรัมค่ะมาที่อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์นะคะก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น500ลูกบาศก์เซนติเมตรเทียบกับรุ่นเล็กเนี่ยเพิ่มมา100ลูกบาศก์เซนติเมตรเลยค่ะมาต่อกันที่ระดับเสียงนะคะอยู่ที่38เดซิเบลค่ะสำหรับความคิดเห็นของไอแล้วเนี่ยไอรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะคะก็ถือว่ายังเงียบอยู่นะคะหน้าจอการแสดงผลนะคะของเจ้าตัว Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro เนี่ยหน้าจอ OLED ที่แสดงผล PM 2.5 และ PM 10ค่ะการเชื่อมต่อนะคะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth ได้เหมือนกันเลยค่ะและรุ่นนี้เนี่ยรองรับ HomeKit ด้วยนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเจ้าตัว Xiaomi Smart Air Purifier 4และ Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro เนี่ยมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันค่ะเดี๋ยวไอจะมาบอกฟังก์ชันเด่นของเจ้า2ตัวนี้นะคะว่ามีอะไรเหมือนกันบ้างค่ะอันดับแรกนะคะเริ่มที่ดีไซน์ของ2รุ่นนี้เลยดีไซน์เนี่ยมีความมินิมอลรูปร่างของ2รุ่นนี้คล้ายคลึงกันค่ะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth เหมือนกันและตัวหน้าจอของ2รุ่นนี้เนี่ยสามารถทัชสกรีนได้รองรับการทำงานร่วมกับ Google Assistant และ Amazon Alexa ค่ะฟังก์ชันหลักของทั้ง2รุ่นสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 กลิ่นในห้องสารก่อภูมิแพ้ขนสัตว์และสามารถเชื่อมต่อกับแอป Mi Home เพื่อควบคุมการทำงานจากระยะไกลผ่าน Wi-Fi ได้ค่ะส่วนบริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะคะเราสามารถถอดและนำไปเช็ดทำความสะอาดได้ด้วยค่ะและทั้ง2รุ่นนี้นะคะปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมกับโหมดให้เราเลือกใช้ถึง3โหมดเลยค่ะสำหรับเครื่องฟอกอากาศทั้ง2ตัวนะคะไอเลือกใช้ไส้กรองสีเทาค่ะสามารถดูดซับกลิ่นและสารเคมีได้ตัวไส้กรองนะคะสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอนได้ 99% เลยค่ะไส้กรองสีเทานะคะสามารถกำจัดแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ได้ค่ะแถมยังไม่พอนะคะเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียและฆ่าเชื้อได้ด้วยและด้านล่างของไส้กรองนะคะมีตัวเซ็นเซอร์ RFID ที่สามารถส่งการแสดงผลไปยังหน้าจอเพื่อที่จะบอกสถานะของไส้กรองว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเครื่องฟอกอากาศของ Xiaomi ในปีนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากสั่งซื้อเดี๋ยวไอซ์จะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ